บ่อยครั้งที่เราต้องมาปลุกคอมขึ้นจากการแอบงี่เพื่อทำงานต่อหลังจากไปเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวมานะครับบางทีเนี่ยก็ใช้เวลาไม่กี่วิฮะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ปลุกนานเป็นนาทีเลยกว่าจะพร้อมทำงานคลิปนี้เนี่ยเราจึงขอแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้โดยการปลุกคอมจากระยะไกลด้วยคุณสมบัติ Wake on LAN ผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้คอมเครื่องอื่นก็ได้หรือว่าจากลำโพงอัจฉริยะก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเราสาธิตด้วยสมาร์ทโฟนละกันง่ายดีอ่ะบอกก่อนนิดนึงนะครับการ Wake on LAN เนี่ยสามารถทำผ่านอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นนะครับต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเรามาดูกันต่อเลยอย่างแรกนะครับเราต้องเตรียมคอมให้พร้อมใช้คุณสมบัติ Wake on LAN กันก่อนนะโดยเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมผ่านสาย LAN เท่านั้นนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องไปเปิดการใช้งาน Wake on LAN บน BIOS กันก่อนซึ่งวิธีการเข้า BIOS ของแต่ละระบบปฏิบัติการหรือว่าแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในกรณีของผมเนี่ยใช้ Windows 10ใช่ไหมครับก็สามารถรีสตาร์ทเข้า Advanced Startup ได้เลยส่วนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเนี่ยผมแปะลิงก์วิธีการเข้าไว้ให้ใน Description แล้วนะครับหลังจากเข้า BIOS แล้วนะครับให้มองหาชื่อเมนู Wake on LAN แล้วเปิดใช้งานให้เรียบร้อยบางรุ่นเนี่ยอาจจะใช้คำว่า Power on by PCIe หรืออย่าง BIOS ของ Gigabyte รุ่นนี้เนี่ยคุณสมบัติ Wake on LAN เนี่ยจะถูกเปิดไว้เป็น default อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องไปปิดตัว ERP ใน BIOS แทนครับหลังจากเปิดใน BIOS แล้วนะครับเราต้องมาเปิดบน Windows ด้วยให้ไปที่ Device Manager ครับเลือก Network Adapter มองหา Network Adapter ของ Ethernet Controller นะครับจะมีชื่อว่า Ethernet Connection หรือว่า Ethernet Adapter อะไรประมาณนี้นะครับคลิกขวาครับเลือก Properties เลือกแท็บ Power Management ติ๊กถูกให้ครบทั้ง3ช่องเลยจากนั้นครับมาเลือกที่แท็บ Advanced ในเมนู Property นะครับมองหา Wake on Magic Package ครับแล้วก็เลือกในช่อง Value ครับให้เป็น Enable เสร็จจากหน้าต่าง Device Manager นะครับไปต่อที่หน้า Setting ฮะเปิดด้วยกดปุ่ม Windows และปุ่ม I พร้อมกันได้เลยครับเลือก Network and Internet ครับเลือก Ethernet เลือกหา Physical Address ครับแล้วก็จดหรือว่าบันทึกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเป็นรีโมทปลุกคอมตัวนี้กันต่อมามาเซตที่ตัวอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปลุกครับในที่นี้เนี่ยผมเลือกเป็นสมาร์ทโฟน Android นะซึ่งไม่ว่าจะเป็นมือถือ Android iPhone หรือว่าอุปกรณ์คอมอื่นๆเนี่ยก็จะต้องใช้แอปหรือซอฟต์แวร์แยกจะมีหลักการเหมือนกันหมดครับลองเสิร์ชหาด้วยคีย์เวิร์ด Wake on LAN หรือว่า Remote Reboot อะไรประมาณนี้ดูนะครับสำหรับบน Android เนี่ยผมเลือกเป็นแอป Wake on LAN ที่ชื่อตรงตัวเลยละกันครับยอดโหลดสูงดีส่วนการตั้งค่าหลักๆเนี่ยก็คือแอดอุปกรณ์เข้าไปในแอปครับตั้งชื่อสักหน่อยเอา Physical Address เมื่อสักครู่เนี่ยมาใส่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้มาลองใช้งานกันดูครับรอให้คอมสลีปก่อนอ่ะจากนั้นก็เปิดแอปขึ้นมาครับเลือกอุปกรณ์แล้วก็กดปุ่ม Wake แล้วคอมก็ติดเรียบร้อยฮะจากที่ลองทดสอบใช้งานดูนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานได้นะติดบ้างไม่ติดบ้างสลับกันไปอาจจะต้องลองเปลี่ยนแอปดูยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับ